พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินั่งอยู่ในบรรยากาศของเมืองกาฏมันทุเมืองหลวงของประเทศเนปาลที่ประทับขององค์พระศิวะก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองซึ่งกำลังร้อนขึ้นทุกวันเนื่องจากข่าวสารต่างๆเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของการบ้านการเมืองเป็นเรื่องของการเอาชนะเพื่อจะมีอำนาจในการบริหารชีวิตคนอื่นบริหารแผ่นดินเจตนานี่ดีนะอยากมีอำนาจอยากมีโอกาสทำประโยชน์แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าใครเจตนาอย่างไรจิตสำนึกรวมหรืออารมณ์รวมของคนทั้งชาติเนี่ยมีบทบาทสูงที่จะชี้นำให้ชาติบ้านเมืองไปในทิศทางที่จิตสำนึกรวมต้องการก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่สำหรับทุกคนปากท้องเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นการเมืองคงจะหนีไม่พ้นเรื่องปากท้องแต่ท่านการที่เราศึกษาปฏิบัติธรรมมานานเราก็จะเห็นว่าปากท้องก็เป็นส่วนประกอบเพราะว่าคนที่อาศัยอยู่ในร่างกายนั่นนะคือจิตสำนึกที่มีอารมณ์ปรารถนาอารมณ์ที่เยือกเย็นป้อนความรู้สึกที่ยินดีมีความสุขให้กับชีวิตทุกขณะที่เรารู้สึกนั่นนะมันมีองค์ประกอบที่ทำให้เรามีความสุขหรือวิตกกังวลก็ได้บรรยากาศอย่างนั้นเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่จิตสำนึกรวมของคนทั้งประเทศเป็นผู้มีบทบาทที่จะเผื่อแผ่สิ่งดีงามหรือสิ่งเลวสามก็ได้เราจะไม่เสียเวลาที่จะไปตำหนินักการเมืองแม้กระทั่งสื่อมวลชนเพราะท่านเหล่านั้นก็คือผู้ที่ตอบสนองจิตสำนึกรวมของคนทั้งชาติหากท่านเจตนาที่อยากจะเปลี่ยนทิศทางของการเมืองหรือทิศทางของชาติไปในทางที่สูงขึ้นข้อเสนอที่ฤาษีอยากนำในวันนี้ก็คือคณะสงฆ์ที่มีอยู่ทั่วประเทศวัดก็มีอยู่เต็มไปหมดแต่ละอำเภอจังหวัดหรือแม้กระทั่งตำบลเนี่ยถ้าท่านรวบรวมผู้ที่ใฝ่ธรรมผู้ที่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองจำนวนหนึ่งอาจจะวัดละ 20-30 ถ้าทุกตำบลก็มีจำนวนหลายหมื่นละนั่งภาวนาสมาธิเป็นประจำเช้าเย็นเพื่ออนาคตของชาติเพื่อ3สถาบันก็ได้หรือเพื่ออะไรสักอย่างก็ได้เชื่อว่าบรรยากาศของการเมืองซึ่งกำลังร้อนขึ้นทุกวันเนี่ยก็จะเย็นลงบุคคลที่จะมารับใช้ชาติบ้านเมืองก็จะมีสติปัญญาที่จะเห็นแล้วการที่จะเอาชนะเพื่อตักตวงผลประโยชน์ก็จะเป็นจะเอาชนะเพื่อสร้างชาติบ้านเมืองนี่คือผลของการที่นักวิทยาศาสตร์จำนวนหลายร้อยสถาบันให้ความสำคัญทั่วโลกเมื่อประมาณ 5-60 ปีที่แล้วเขาก็เห็นว่าคนคนหนึ่งนั่งสงบจิตสงบใจในบ้านอารมณ์เย็นทำให้บ้านเย็นสังคมก็เย็นแล้วเขาก็ประเมินผลเมื่อสังคมเย็นอะไรมันเกิดขึ้นอุบัติเหตุตามถนนก็จะลดลงคนเจ็บป่วยในโรงพยาบาลก็จะลดลงอาชญากรรมอาชญากรที่เพิ่มขึ้นทุกวันในโลกก็จะลดลง
นี่คือผลที่ฤาษีนำเสนอเพื่อให้สติปัญญาแล้วก็ให้ข้อคิดกับผู้ที่เป็นห่วงชาติบ้านเมืองพวกเราทุกคนมีส่วนทำให้ชาติล่มจมหรือมีส่วนทำให้ชาติเจริญทุกคนมีส่วนดังนั้นถ้าท่านอยากเห็นชาติสงบท่านก็เริ่มที่ตัวท่านคือทำให้จิตใจของท่านสงบและเมื่อคนจำนวนหนึ่งอาจจะ 1-2% ในชาติสงบเย็นเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ำแข็งก้อนมหึมาไปวางไว้ตามตำบลต่างๆคนรอบข้างก็จะเริ่มเย็นลงอันนี้ข้อเสนอแล้วฤาษีก็อยากจะออกมาพูดเรื่องนี้บ่อยขึ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งขอนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าที่ได้ยินข่าวนี้เนี่ยเริ่มชักชวนชาวบ้านหรือผู้สนใจที่จะเห็นบ้านเมืองสงบเนี่ยเข้าวัดนั่งสมาธิภาวนาวิธีไหนก็ได้กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นประจำแต่ถ้ามีกันทุกตำบลเชื่อว่าสังคมก็จะสงบร่มเย็นซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของธรรมชาติของทุกชีวิตสวัสดีมีชัยขอมีความสุข